ษียณดีเกษียณงามสมใจยิ่งอุดมสีทุกสิ่งดั่งประสงค์สมใจแล้วงานครูอันมั่นคงสมใจจงเจียนงานบริหารงามคราเป็นครูสอนศิษย์วิศิษย์ยิ่งผู้บริหารทำจริงยิ่งน่าขามจิตวิญญาณราชการอันแสนงามเกษียณนามสมใจได้ยินยนต์ประวัติส่วนตัวดร.สมใจอุดมศรีเกิดเมื่อวันที่19สิงหาคมพุทธศักราช2506อายุ60ปีภูมิลำเนาเดิมบ้านเลขที่7ถนนโพคานุสรตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีประวัติการศึกษาพ.ศ. 2520สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่7โรงเรียนกาญจนาศิลป์อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีพ.ศ. 2524สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนสตรีราชินูทิศอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีพ.ศ. 2528สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยจากคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พ.ศ. 2536สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พ.ศ. 2554สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นประวัติการรับราชการพ.ศ. 2529อาจารย์หนึ่งระดับ3โรงเรียนโพธิแสนวิทยาอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครพ.ศ. 2541ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิแสนวิทยาตำบลอุ่มจานอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครสังกัดสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดสกลนครพ.ศ. 2542ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษาตำบลหนองหลวงอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครสังกัดสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดสกลนครพ.ศ. 2545ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดินตำบลหนองหลวงอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครสังกัดสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดสกลนครพ.ศ. 2547รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดินตำบลหนองหลวงอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนครเขต2พ.ศ. 2548รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนืออำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต23พ.ศ. 2558ผู้อำนวยการโรงเรียนโพชัยทองพิทยาคมตำบลหนองกว่างอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต23พ.ศ. 2559ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกศรีวิทยาสรรตำบลโคกศรีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต23พ.ศ. 2563ผู้อำนวยการโรงเรียนพันนาวุฒาจารย์ตำบลพันนา
อำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต23พ.ศ. 2565ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายวิทยาตำบลธาตุเชิงชุมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2565เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานครั้งหลังสุดชั้นตราทวีติยาภรณ์ช้างเผือกทช.เมื่อวันที่5ธันวาคมพ.ศ. 2552ขณะที่ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือผู้อำนวยการสมใจอุดมศรีตลอดการทำงานได้มีความมุ่งมั่นทุ่มเทแรงกายแรงใจความรู้ความสามารถพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างจริงจังและต่อเนื่องจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์รางวัลและผลงานที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 100,000 ครูดีประจำปี 2555 จากผู้รุษภารางวัลเหรียญทองรองผู้อำนวยการยอดเยี่ยมด้านบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือโอเบกอวอร์ดครั้งที่62ประจำปีการศึกษา2555โล่ประกาศเกียรติคุณรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่นประจำปี2556จากผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยรางวัลเสมาปปส.ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขประจำปี2560จากกระทรวงศึกษาธิการรางวัลเสมาปปส.ประเภทผลงานดีเด่นระดับทองโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขประจำปี2561จากกระทรวงศึกษาธิการทุนสนับสนุนการวิจัยในโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป้าปีงบประมาณ2561จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรางวัลพระพฤหัสบดีประเภทบุคคลกลุ่มบริหารสถานศึกษาระดับจังหวัดประจำปี2562จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเกียรติบัตรผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ดาราศาสตร์ประจำปี2562จากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับสหพันธ์ดาราศาสตร์นานาชาติได้รับคัดเลือกเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประจำปี2564ประเภทผู้บริหารจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติเครื่องหมายเชิดชูเกียรติผู้รุษดุดีในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ปี2565จากครุสภารางวัลยอดนักอ่านประเภทผู้บริหารประจำปี2565จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรางวัลเชิดชูเกียรติในฐานะเป็นบุคคลที่มีคุณูปการต่อสถานศึกษาดีเด่นประจำปี2565จากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทยรางวัลเพชรรัตนโกสินทร์สาขาผู้บริหารดีเด่นด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปี2566จากกระทรวงศึกษาธิการสมาคมเมเดียนสภาการศึกษาคาทอลิก
และสถาบันส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนไทย